ครับสวัสดีครับนักศึกษาสำหรับการบรรยายวันนี้ก็เป็นการบรรยายในวิชากฎหมายปกครองนะครับซึ่งอยู่ในหน่วยที่8นะครับวันนี้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์เสงี่ยมบุษบาบานผมเจเลพันเปลืองครับครับก็จะมาบรรยายในเรื่องหัวข้อนะครับความสำคัญของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539ซึ่งนักศึกษาอาจจะได้ยินมาบ้างนะครับว่าในส่วนของพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยพ.ศ. 2539เนี่ยนะครับมันมีลักษณะสำคัญอะไรบ้างนะครับวันนี้นักศึกษาจะได้ศึกษาในรายละเอียดต่างๆนะครับโดยอันแรกนะครับก็จะดูในเรื่องของความเป็นมาของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองครับท่านอาจารย์เจเลครับครับซึ่งในบ้านเราเองเนี่ยนะครับก่อนหน้าปี39นะครับมันมีลักษณะอย่างไรครับคือก่อนหน้านั้นน่ะครับก็บ้านเราเนี่ยหน่วยงานทางปกครองนะกระทรวงทบวงกรมทั้งหลายที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชนเนี่ยก็ต่างคนต่างทำครับก็กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการดำเนินการในการให้บริการกันเองที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าในสมัยก่อนนะในบ้านเราอ่ะนักกฎหมายส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นนักกฎหมายเอกชนครับคือมีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาทำนองนี้นะแล้วก็วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับคดีแพ่งคดีอาญาทั้งหลายส่วนนักกฎหมายในทางปกครองเนี่ยกฎหมายนักกฎหมายปกครองหรือนักกฎหมายมหาชนมีน้อยในช่วงหลังๆเนี่ยก็มีข้อสังเกตขึ้นว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยมีเกณฑ์การปฏิบัติราชการที่แตกต่างกันคือให้บริการกับประชาชนที่มีมาตรฐานไม่เท่ากันนะครับนักกฎหมายมหาชนในยุคแรกๆในสมัยนั้นก็เลยมีดำริกันว่าทำอย่างไรถึงจะให้ส่วนราชการทั้งหลายมีวิธีปฏิบัติราชการที่ไปในลักษณะเดียวกันก็ถ้าเกิดเราไปดูในต่างประเทศเนี่ยเราก็จะเห็นว่าวิธีปฏิบัติราชการทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์กลางใช่ไหมมีตัวกฎหมายกลางกำหนดซึ่งกฎหมายกลางที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐเนี่ยไม่ใช่เฉพาะวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองอย่างเดียวก่อนที่จะมาถึงวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมันมีเรื่องของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องการปฏิบัติราชการทางปกครองแล้วก็การปฏิบัติราชการทางปกครองมันก่อให้เกิดความเสียหายจะต้องมีความรับผิดทางละเมิดก็มีกฎหมายความรับผิดทางละเมิดในสิ่งพวกนี้เป็นเรื่องเดียวกันมีกฎหมายหลายฉบับก็มีกฎหมายหลายฉบับที่จะต้องทำเป็นชุดนะฮะเขาเรียกว่ากฎหมายพวงนะทำร่างขึ้นมาเป็นชุดเพื่อดำเนินการทีนี้ถ้าเกิดเราดูในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยในบ้านเราเนี่ยตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยทรงปฏิรูประบบราชการเราก็จะเห็นได้ว่ากระทรวงทบวงกรมทั้งหลายที่มีการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมหรือระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในยุคหลังๆเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นกฎหมายที่กำหนดส่วนใหญ่ก็การจัดระเบียบเท่านั้นเองนะฮะการจัดระเบียบว่าในส่วนกลางมีกระทรวงทบวงกรมอะไรบ้างในส่วนภูมิภาคมีอะไรในส่วนท้องถิ่นมีอะไรทำนองนี้นะครับจัดกันยังไงแล้วก็กำหนดว่าแต่ละกระทรวงทบวงกรมมีอำนาจหน้าที่ยังไงแต่เกณฑ์กลางในการปฏิบัติงานอย่างเช่นการกำหนดเวลาในการให้บริการในการขออนุญาตในบางเรื่องในหลายๆเรื่องเนี่ยมีการมีคำร้องคำขอเข้ามาเพื่อที่จะขออนุญาตจัดทำอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยกว่าจะได้รับการอนุญาตของแต่ละกระทรวงทบวงกรมเนี่ยก็จะมีระยะเวลาพิจารณาที่แตกต่างกันกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องออกมาเพื่อที่จะกำหนดแนวทางว่าไอ้การปฏิบัติราชการทางปกครองเป็นแบบนี้นะมีเกณฑ์ยังไงมีระยะเวลาเท่าไหร่ผู้ถ้าเกิดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาเป็นคู่กรณีกับฝ่ายรัฐเนี่ยมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาเขามีสิทธิ์อะไรเขามีอำนาจหน้าที่เขามีสิทธิ์ที่จะตั้งที่ปรึกษากฎหมายพูดง่ายๆก็คือเอาทนายมาเป็นที่ปรึกษากฎหมายได้เพื่อที่จะมาช่วยเหลือเขานะเพื่อที่จะไม่ให้ถูกราชการแนะนำไปในทางนอกลู่นอกทางอะไรทำนองนั้น
นะครับไอ้เกณฑ์กลางที่ว่าเนี้ยก็จะกำหนดทั้งเรื่องระยะเวลาเราจะเห็นได้ว่าในช่วงหลังๆเนี้ยก็จะมีบอกใช่ไหมฮะตามหน่วยงานของรัฐทั้งหลายเนี่ยว่าการขอจดทะเบียนเช่นการทำนิติกรรมที่ดินอะไรต่ออะไรทั้งหลายเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าเกินครึ่งชั่วโมงให้ถามได้เลยนะครับแล้วก็วิธีการดำเนินการทั้งหลายจะทำยังไงขั้นตอนที่ไม่จำเป็นก็จะต้องตัดออกไปนะครับแล้วก็จะถ้าหากว่าทำวิธีการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐน่ะถ่วงไว้มากเนี่ยถ่วงไว้เนี่ยก็จะมีข้อหาละเลยล่าช้าอะไรต่ออะไรอาจจะไปถึงศาลได้นะครับก็เป็นการที่พูดถึงในเรื่องของความเป็นมานะครับในหลายๆรัฐบาลเพราะนั้นในส่วนของรัฐบาลต่างๆก็เห็นความสำคัญจากที่หน่วยงานทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ปฏิบัติกันเองเพราะนั้นบางหน่วยงานก็อาจจะมีมาตรฐานสูงบางหน่วยงานก็มีมาตรฐานต่ำหรือเป็นกลางก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นเพื่อให้การปฏิบัติเนี่ยเป็นไปในทางเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเพราะนั้นในส่วนของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับก็มาสำเร็จในสมัยท่านนายกบรรหารศิลปาอาชานะครับในสมัยนั้นก็คือเป็นพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นความเป็นมาของประเทศไทยในส่วนของความเป็นมาของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในต่างประเทศนะครับก็มีลำดับเช่นกันนะครับก็ในส่วนของสเปนเนี่ยก็บอกว่ามีเป็นครั้งแรกนะครับในปีค.ศ. 1889แต่ว่าในเนื้อหาสาระเนี่ยก็มีไม่ได้ครอบคลุมทุกเรื่องนะครับมีเป็นบางเรื่องสำหรับประเทศออสเตรียนะครับในปีค.ศ. 1925นะครับก็มีการรวมการจัดองค์กรทางปกครองในเรื่องของวิธีพิจารณากระบวนการยุติธรรมทางปกครองนะครับและการบังคับทางปกครองไว้ในฉบับเดียวกันในเรื่องเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นของประเทศออสเตรียนะครับส่วนในเยอรมันเนี่ยนะครับในปีค.ศ. 1926ในระดับมลรัฐครับเคยมีกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองแต่เฉพาะในบางมลรัฐเท่านั้นนะครับส่วนในปีค.ศ. 1976นะครับในส่วนของภาพรวมของสหพันธรัฐเยอรมันเนี่ยนะครับก็ให้ความสำคัญก็มีกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของสหพันธรัฐซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ร่วมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของในต่างประเทศนะครับในประเด็นต่อมาก็คือในเรื่องของเหตุผลในการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539นะครับว่าที่พูดกันว่าในส่วนของเหตุผลต่างๆเนี่ยนะครับแม้ว่ามีการกำหนดเกณฑ์ต่างๆแล้วเนี่ยนะครับในส่วนจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นเกณฑ์กลางนะครับเป็นเกณฑ์กลางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับเพราะนั้นในส่วนตรงนี้เองเนี่ยที่เป็นเหตุผลสำคัญเนี่ยนะครับมีส่วนใดบ้างครับท่านอาจารย์คือไอ้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยก็จะกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการรวมถึงขั้นตอนการดำเนินการของฝ่ายปกครองนะครับในเรื่องต่างๆให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายโปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็เป็นกลางสามารถตรวจสอบได้ซึ่งในสิ่งพวกนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับตั้งแต่เรื่องของการยื่นคำร้องคำขอเข้าไปนะฮะของประชาชนที่จะขอใช้บริการการยื่นคำร้องของประชาชนหรือเลือกร้องทุกข์ของประชาชนในการพิจารณาของหน่วยงานนะครับการดำเนินการของหน่วยงานขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานจะต้องเป็นยังไงคณะกรรมการในการพิจารณาของหน่วยงานว่าในการพิจารณาจะต้องทำยังไงลักษณะของกรรมการหรือคุณสมบัติของกรรมการจะต้องเป็นยังไงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการรวมถึงเจ้าหน้าที่ในแต่ละเรื่องที่รับเรื่องเนี่ยจะต้องทำยังไงจะต้องมีความเป็นกลางจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจารณาหรือว่าไม่มีส่วนได้เสียนั่นเองรวมไปถึงลูกเมียอะไรต่ออะไรญาติอะไรต่ออะไรทั้งหลายนะครับแล้วก็เรื่องประสิทธิภาพประสิทธิภาพเนี่ยตั้งแต่เรื่องการกำหนดเวลานะฮะเกณฑ์กลางในการกำหนดเวลาทั้งของผู้พิจารณาของส่วนราชการที่พิจารณาทั้งของผู้ที่ได้รับผลร้ายในการอุทธรณ์ร้องทุกข์ทั้งหลายก็จะต้องเข้ามาอุทธรณ์ร้องทุกข์ภายในเวลาที่กฎหมายนี้กำหนดนะครับในเรื่องของการรักษาประโยชน์สาธารณะทั้งหลายนะครับซึ่งในสิ่งพวกนี้
ป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่าไอการพิจารณาเนี่ยคือหน่วยงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมถึงคณะกรรมการในหน่วยงานของรัฐทั้งหลายเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐใช่ไหมเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ที่สำคัญก็คือจะต้องใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของส่วนรวมกับผลประโยชน์ของประชาชนผู้เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นสำคัญด้วยกันได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือบุคคลทั่วไปบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถเข้าไปตรวจสอบการดำเนินงานได้ของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทั้งนี้ก็ที่สำคัญก็คือวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยการเปิดโอกาสให้คู่กรณีการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบทั้งหลายเนี่ยก็เป็นการช่วยส่วนรวมในการที่จะป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบด้วยไปในตัวครับเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้เองเนี่ยนะครับนอกจากให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎหมายโปร่งใสเป็นธรรมแล้วเนี่ยนะครับจะต้องมีความเป็นกลางด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยกฎหมายฉบับนี้ก็ยังมีเหตุผลในเรื่องของการตรวจสอบเมื่อตรวจสอบเนี่ยมันก็สามารถป้องกันในด้านของการทุจริตประพฤติมิชอบคือไอ้กฎหมายอันนี้ก็จะมีประโยชน์กับทั้งสองด้านในด้านของส่วนราชการเนี่ยส่วนราชการเนี่ยข้าราชการเนี่ยก็จะไปปฏิบัติหน้าที่ได้โดยรวดเร็วและสะดวกขึ้นเพราะว่ามีขั้นตอนมีอะไรต่ออะไรในการดำเนินการตามกฎหมายที่ชัดเจนส่วนในแง่ของประชาชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะเข้าใจขั้นตอนการดำเนินการของฝ่ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐว่าจะมีขั้นตอนการดำเนินการยังไงตัวเองจะได้เข้าไปสนับสนุนการดำเนินการนั้นหรือว่าไปท้วงติงไปคัดค้านการดำเนินการได้ถูกต้องนะครับก็เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายครับที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงนะครับก็คือในเรื่องของเกี่ยวกับวัตถุประสงค์3ประการนะครับในเรื่องของการกำหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนต่างๆในการดำเนินงานทางปกครองนะครับของฝ่ายปกครองแล้วก็เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายปกครองเนี่ยเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์อันที่3ก็คือให้สามารถรักษาประโยชน์สาธารณะได้ในขณะเดียวกันก็อำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนนะครับรวมถึงการป้องกันการทุจริตได้นะครับนั่นก็คือในส่วนของวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับในส่วนของขอบเขตในการบังคับใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539นะครับในส่วนของมาตรา3ครับท่านอาจารย์ครับมีกำหนดในเรื่องต่างๆไว้เป็นยังไงบ้างครับคือวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยก็เป็นเกณฑ์กลางที่จะกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองทุกหน่วยงานต้องนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติถามว่าแล้วถ้าเกิดกฎหมายอื่นเนี่ยถ้าเกิดมีกฎหมายอื่นกำหนดแนวทางไว้แล้วเนี่ยจะทำยังไงก็ต้องไปดูว่าไอ้แนวทางที่กฎหมายอื่นกำหนดไว้เนี่ยมีมาตรฐานที่ต่ำกว่าวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหรือเปล่าถ้าต่ำกว่าก็ต้องมาใช้วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองแต่ถ้าสูงกว่าไม่เป็นไรก็จะใช้ตามนั้นไปยกตัวอย่างเช่นอย่างเรื่องง่ายๆในการลงโทษวินัยข้าราชการกฎหมายระเบียบข้าราชการเนี่ยกำหนดว่าให้อุทธรณ์ใช่ไหมให้อุทธรณ์ภายใน30วันนะครับแต่วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยว่าการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองเนี่ยอุทธรณ์ภายใน45วันเพราะฉะนั้น30วันเนี่ยมันเร็วกว่ามันมีมาตรฐานสูงเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องไปใช้อันนู้นครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของมาตรา3นะครับได้กำหนดในเรื่องของการที่จะทำให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินะครับเว้นแต่ในเรื่องที่กฎหมายกำหนดไว้ต่างหากแต่ต้องมีเกณฑ์ไม่ต่ำกว่ากฎหมายไม่ต่ำกว่านะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของขอบเขตในการปฏิบัตินะครับในส่วนของมาตรา5นะครับมาตรา5ก็จะเป็นเรื่องของความหมายของคำต่างๆครับท่านอาจารย์ครับในส่วนของเราพูดถึงวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยนะครับในความหมายจริงๆที่เป็นลักษณะของเป็นจุดประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้คืออะไรครับก็คือการปฏิบัติราชการทางปกครองก็คือการเตรียมการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองหรือว่าเพื่อเตรียมการในการออกกฎ คำสั่งทั้งหลายรวมถึงการดำเนินการใดๆในทางปกครอง
นะครับซึ่งจริงๆก็คือถ้าเกิดจะอธิบายง่ายๆก็คือว่าไอ้เจ้าหน้าที่นะฮะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็จะต้องทำหน้าที่ในการเตรียมการในการดำเนินการต่างๆเพื่อที่จะออกคำสั่งทางปกครองหรือเพื่อที่จะออกกฎระเบียบมาบังคับใช้นะครับอันนี้ก็คือวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองถามว่าแล้วไอ้ประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้องยังไงนะครับในการออกคำสั่งทางปกครองเนี่ยก็จะสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือสั่งให้ใครดำเนินการใดๆก็จะเกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างเช่นประชาชนต้องการที่จะทำใบขับขี่ก็จะไปยื่นคำร้องไปเรียนไปฝึกไปอะไรต่ออะไรทั้งหลายจนขับรถเก่งแล้วก็ทำใบขับขี่ไอ้การดำเนินการเนี้ยเรียกว่าการขออนุญาตทำออกใบขับขี่จะขออนุญาตขับรถยนต์นั่นเองถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ออกใบขับขี่ให้ก็ถือว่าอนุญาตแต่ถ้าเกิดไม่ออกให้ก็ถือว่าไม่อนุญาตเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ก็ตั้งแต่การเตรียมรับคำร้องขอไปเรียนขับรถอะไรต่ออะไรทั้งหลายการดำเนินการสอบในภาคปฏิบัติอะไรต่ออะไรทั้งหลายรวมถึงสอบภาคทฤษฎีจนกระทั่งผ่านหมดทุกอย่างแล้วก็ไปยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่เพื่อออกใบอนุญาตให้นะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งแต่การดำเนินการถามว่าไอ้การเตรียมการเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเตรียมในเรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของตัวเองต้องเตรียมอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นสำนักงานที่ดินเนี่ยเขาจะต้องเตรียมการจัดทำนิติกรรมไอ้จะทำธุรกรรมกับเกี่ยวกับที่ดินไว้ทุกให้ทุกตลอดเวลาประชาชนเข้าไปทันทีต่อดำเนินการได้ไม่ใช่วันนี้อยากจะปิดก็ปิดพรุ่งนี้จะเปิดก็เปิดอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับส่วนการออกกฎระเบียบก็เหมือนกันกฎที่ว่าเนี่ยก็คือตั้งแต่พระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงประกาศกระทรวงระเบียบข้อบัญญัติท้องถิ่นทั้งหลายในสิ่งพวกนี้ก็จะต้องเริ่มต้นจากเจ้าหน้าที่ถูกไหมครับก็จะต้องเริ่มร่างเริ่มอะไรต่ออะไรหาข้อมูลอะไรต่อมีการทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นอะไรต่ออะไรทั้งหลายขึ้นอยู่กับกฎหมายครับครับในส่วนของอีกประการหนึ่งนะครับในเรื่องของบุคคลที่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับส่วนใหญ่เราก็พูดถึงว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเป็นสำคัญนะครับในคำว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับอันนี้เป็นยังไงครับท่านอาจารย์ครับคือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ที่ใช้อำนาจในทางปกครองนั่นเองนะครับการกำหนดวิธีการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยก็เพื่อความเป็นธรรมแก่เอกชนให้เกิดประสิทธิภาพต่างๆทั้งหลายแต่คำว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐทีนี้เราก็จะงงว่าเฮ้ยแล้วคนอื่นที่ใช้อำนาจรัฐไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐบางหน่วยไม่ใช่ในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยจะต้องมีฐานอำนาจทางกฎหมายกฎหมายที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คือตั้งแต่พระราชบัญญัติลงมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเหนือจากพระราชบัญญัติขึ้นไปการใช้อำนาจบริหารของคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญหรือว่าการใช้อำนาจนิติบัญญัติของรัฐสภาของสส.สว.ตามรัฐธรรมนูญหรือว่าการใช้อำนาจตุลาการในทางศาลผู้พิพากษาตุลาการศาลปกครองตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหลายการใช้อำนาจหน้าที่ของบุคคลเหล่านี้จะถือว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพราะไม่ได้ใช้อำนาจในทางปกครองแต่ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ของสภานะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาหรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศาลนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ในทางปกครองนะเป็นเจ้าหน้าที่นะเพราะว่ามีอำนาจในการออกระเบียบออกคำสั่งในการบริหารงานทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนครับครับเพราะนั้นในมาตรา5เนี่ยนะครับในนิยามคำว่าเจ้าหน้าที่นะครับก็คือบุคคลคณะบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งใช้อำนาจหรือได้รับมอบอำนาจให้ใช้อำนาจทางปกครองของรัฐในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมายไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นในระบบราชการรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นก็ตามนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะบุคคลนี้ก็คือตัวข้าราชการหรือตัวพนักงานนะครับคณะบุคคลนี่ก็คือคณะกรรมการครับส่วนนิติบุคคลเนี่ยนิติบุคคลเนี่ยคือนิติบุคคลที่เข้ามาได้รับมอบอำนาจจากหน่วยงานหรือส่วนราชหน่วยงานของรัฐนั้นให้ไปดำเนินการใดๆครับเพราะนั้นจะมีความหมายถึงบุคคลธรรมดาคณะบุคคลแล้วก็นิติบุคคลนะครับในส่วนของ
สิ่งต่างๆนะครับถ้าคณะบุคคลเนี่ยจะอยู่ในรูปของคณะกรรมการที่ใช้อำนาจทางปกครองส่วนใหญ่นะครับก็คณะกรรมการชุดต่างๆคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนคณะกรรมการอาหารและยาแต่ถ้าเป็นนิติบุคคลเนี่ยในทางกฎหมายมาชนก็คือตัวสถาบันตัวกรมตัวองค์กรทางที่มีกฎหมายจัดตั้งในทางนิติบุคคลทางมหาชนนะครับหรือกฎหมายมหาชนนั่นเองกระทรวงทบวงกรมจังหวัดองค์การมหาชนรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายนะครับแต่นิติบุคคลเนี่ยแสดงออกกระทำการทางปกครองโดยหัวหน้าหน่วยงานหัวหน้าของนี่จะเขาเรียกนะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานของหน่วยงานนั้นครับในส่วนของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่ท่านอาจารย์พูดถึงนะครับก็มีในส่วนที่เป็นที่อยู่นอกเหนือนะครับมีการยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายกับองค์กรหรือบางกิจกรรมนะครับอันนี้อยู่ในมาตรา4ซึ่งประเภทขององค์กรและประเภทของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ก็มีอยู่9กรณีด้วยกันนะครับในแต่ละกรณีก็จะมีการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์พูดหรือเอ่ยตอนแรกนะครับ ก็คือในเรื่องของอันแรกประการแรกนะครับท่านอาจารย์ครับเชิญครับครับในรัฐสภาเนี่ยรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็เป็นองค์กรที่ใช้อำนาจนิติบัญญัตินะครับกับอำนาจบริหารคือเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญส่วนที่สองเนี่ยองค์กรที่ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับปปช.ปปช.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนครับครับทั้งหลายนะครับแล้วก็การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับนโยบายทั้งหลายเนี่ยก็จะถือว่าไม่ใช่การกระทำทางปกครองก็จะไม่อยู่ในกฎหมายนี้การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลนะครับแล้วก็การดำเนินการของเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินการของศาลนะครับก็ไม่เกี่ยวเกี่ยวกับการบังคับคดีอะไรต่ออะไรก็ว่าไปนะครับการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายกฤษฎีกานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้ไม่ได้ปฏิบัติราชการทางปกครองเป็นกึ่งๆในทางศาลไปด้วยซ้ำไปในทางลักษณะบางทีถ้าประชาชนเองก็อาจจะไม่ทราบนะครับมันมองได้สองก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ากฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนนะครับแล้วก็เกี่ยวกับนโยบายในด้านต่างประเทศนี่ก็จะไม่อยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องเกี่ยวกับทหารหรือว่าวินัยทหารอะไรต่างๆเนี่ยจะมาใช้ในขั้นตอนเดียวกันเหมือนกับการปฏิบัติราชการทางปกครองคงไม่ได้เหมือนกันเพราะทหารเป็นลักษณะเฉพาะในเรื่องของการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอย่างเช่นการสืบสวนสอบสวนของตำรวจของพนักงานอัยการหรือว่าการดำเนินการทางอาญาของศาลนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือการดำเนินการขององค์กรทางศาสนานะครับที่ไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการทางปกครองเพราะว่าเรื่องของศาสนาเนี่ยก็เป็นเรื่องวิธีการนะครับเป็นพิธีการต่างหากกระบวนการต่างหากเพราะนั้นทั้ง9กรณีนะครับก็เป็นเรื่องของการยกเว้นนะครับในเรื่องของการที่ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับแต่ไอ้เรื่องศาสนาเนี่ยถ้าเป็นสำนักพระพุทธศาสนาเนี่ยการดำเนินงานของสำนักพระพุทธศาสนานี่ถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐอยู่นะอันนี้อยู่นะครับแต่องค์กรทางศาสนาแต่เรื่องเจ้าอาวาสเรื่องอะไรต่ออะไรทั้งหลายไม่อยู่ครับเป็นเรื่องพิธีกรรมทางศาสนาครับในส่วนของมาตรา5นะครับอีกคำหนึ่งที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือในเรื่องของคู่กรณีครับท่านอาจารย์ครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญคู่กรณีก็คือส่วนใหญ่ก็คือประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะเข้าไปดำเนินการเพื่อให้หน่วยงานทางปกครองทำอะไรให้ออกคำสั่งให้หรือว่าให้หน่วยงานทางปกครองแก้ไขปัญหาอะไรให้ก็คือผู้ที่ยื่นคำขอนะฮะผู้คัดค้านคำขออย่างเช่นขอตั้งงานโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเรามาตั้งใกล้ๆบ้านเราแล้วก็ดูแล้วเนี่ยมีพฤติกรรมที่ไม่ดีสงสัยจะก่อมลพิษแน่ๆก็เราก็ไปให้ข้อมูลไปคัดค้านอะไรเงี้ยนะผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองพอเราทราบว่าจะออกคำสั่งทางปกครองบังคับในตำบลของเราหรือว่าในหมู่บ้านเราอะไรต่ออะไรเนี่ยเราก็เข้าไปให้ข้อมูลไปคัดค้านหรือไปสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยนะ
แล้วก็ผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาในทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผู้นั้นอย่างเช่นว่าอันนี้จะเป็นในกรณีที่มีผู้มีส่วนได้เสียหลายคนนะครับผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งเนี่ยก็ไปร้องแล้วไปยื่นคำร้องอย่างเช่นเวลาทำขุดลอกคลองเนี่ยในท้องถิ่นจะเกิดบ่อยเวลาเทศบาลจ้างเอกชนไปขุดลอกคลองเขาก็ไปขุดมาแล้วก็ไปขวางหน้าบ้านคนหลายๆบ้านอะไรเงี้ยปิดปากซอยอะไรต่ออะไรกระทบสิทธิประชาชนครับคนในบ้านหลังหนึ่งเนี่ยก็ไปร้องเสร็จแล้วอยู่ข้างในซอยเดียวกันเนี่ยพอเขาทราบเขาก็ไปร้องด้วยนะก็ถือว่าผู้เนี้ยก็เป็นคู่กรณีด้วยเหมือนกันนะครับแต่หน่วยงานของรัฐเองก็ต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบเหมือนกันครับเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดคล้ายๆกันถ้าเกิดเป็นในกรณีที่มีคดีอย่างเงี้ยตอนนี้วิแพ่งวิธีพิจารณาความแพ่งการฟ้องคดีนี่ก็มีการฟ้องคดีหมู่อะไรต่ออะไรทั้งหลายส่วนใหญ่ในเรื่องพวกนี้คดีกลุ่มครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นในส่วนของในพระราชบัญญัติฉบับนี้อีกมาตราหนึ่งก็คือมาตรา21นะครับก็ได้ขยายคำว่าคู่กรณีไว้ก็คือบุคคลธรรมดาคณะบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งอาจเป็นคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครองได้ตามขอบเขตที่สิทธิ์แต่ทีนี้มันก็ดูว่าอาจจะกินความรวมไปถึงมูลนิธิหรือว่ากินความไปถึงองค์กรเอกชนทั้งหลายที่ทำหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์ของสมาชิกในกลุ่มนะครับอันนี้ก็ขยายกว้างออกไปส่วนใหญ่พอเข้าไปหาส่วนราชการไปให้ข้อมูลส่วนราชการก็รับพิจารณาหมดแล้วครับครับสิ่งที่อยู่ภายใต้การบังคับตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับในมาตรา5จากคำนิยามที่บอกว่าวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยสิ่งที่อยู่ภายใต้บังคับตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก็คือในเรื่องของคำสั่งทางปกครองในเรื่องของกฎในเรื่องของการดำเนินการใดๆในทางปกครองท่านอาจารย์ครับในเรื่องของคำสั่งทางปกครองก็ดีในเรื่องของกฎก็ดีหรือในเรื่องของการดำเนินการใดๆในทางปกครองเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับในคำสั่งทางปกครองเนี่ยก็คือเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนระงับหรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราวนะเช่นการสั่งอนุมัติอนุญาตอะไรต่ออะไรทั้งหลายนะครับหรือว่าการวินิจฉัยอุทธรณ์การรับรองการจดทะเบียนอะไรต่ออะไรทั้งหลายที่มีผลกระทบต่อผู้ได้รับคำสั่งในสิ่งพวกนี้คำสั่งทางปกครองเนี่ยก็คือคำสั่งของหน่วยงานทางปกครองนั่นแหละที่เจ้าหน้าที่ทำแล้วก็ออกไปในนามของหน่วยงานทางปกครองนะครับผู้ที่มีผลเกี่ยวข้องผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งทางปกครองเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะมาอุทธรณ์หรือว่ามาคัดค้านคำสั่งทางปกครองนั้นได้นะครับส่วนในเรื่องของกฎเนี่ยคำรวมถึงกฎครับคำสั่งทางปกครองเนี่ยเป็นสั่งเฉพาะตัวใช่ไหมเป็นคนหรือกลุ่มบุคคลเฉพาะเจาะจงแต่กฎเนี่ยก็เป็นในลักษณะที่เป็นนิติกรรมทางปกครองเหมือนกันที่มีลักษณะเป็นการทั่วไปคือทุกคนที่อยู่ภายที่มีคุณลักษณะต้องตามที่กำหนดไว้ในกฎก็จะอยู่ภายใต้การบังคับของกฎนั้นนะครับก็คือจริงๆคำว่ากฎเนี่ยตั้งแต่พระราชกฤษฎีกาลงมาก็คือกฎหมายลำดับรองกฎหมายลำดับรองครับวันนั้นนอกจากนี้นะครับในเรื่องของเพื่ออำนวยความสะดวกและความชัดเจนของการบังคับใช้กฎหมายนี้นะครับกฎหมายก็ยังเปิดโอกาสให้มีการออกกฎกระทรวงได้โดยได้กำหนดว่ากิจกรรมใดเป็นคำสั่งทางปกครองเช่นในเรื่องของการออกกฎกระทรวงที่กำหนดในเรื่องของการออกคำสั่งรับหรือไม่รับในเรื่องของการเสนอซื้อขายก็ถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองนะครับอันนี้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกที่เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของคำว่ากฎเมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่าเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความหมายนะครับในความหมายก็คือกฎหมายลำดับรองก็คือในส่วนที่ตั้งแต่พระราชกฤษฎีกาลงมานะครับก็มีกฎกระทรวงประกาศกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นระเบียบข้อบังคับหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลเป็นการ
บังคับทั่วไปนะครับทั่วไปก็คือออกมาต้องใช้ได้กับทุกคนนะใช้ได้กับท้องถิ่นอย่าไม่ได้ประเภทออกมาใช้จ่อจงนะฮะหรือเฉพาะจ่อจงไม่ได้ถ้ากดออกมาเพื่อที่จะบังคับกับใครคนใดคนหนึ่งเจตนาแบบนั้นกดนั้นใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ขัดถือว่าเป็นกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับส่วนในเรื่องของการดำเนินการใดๆในทางปกครองนะครับการดำเนินการทางปกครองคือนอกจากคำสั่งทางปกครองหรือว่าการออกคำสั่งหรือว่าการออกกฎแล้วเนี่ยการดำเนินการทางปกครองเนี่ยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของฝ่ายปกครองทางกายภาพเช่นการบังคับทางปกครองอย่างเช่นเวลาขุดลอกคูคลองทั้งหลายนะมีสิ่งกีดขวางมีอะไรต่ออะไรทั้งหลายเนี่ยฝ่ายปกครองก็สามารถดำเนินการไปได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์กับการบริการสาธารณะซึ่งการดำเนินการอื่นๆของฝ่ายปกครองเนี่ยก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่นั่นเองเป็นการใช้อำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ของการปกครองอย่างเช่นในการออกมาตรการบังคับทั้งหลายอะไรต่ออะไรเช่นเวลามีคำสั่งทางปกครองแล้วเนี่ยคำสร้างสมมติสร้างบ้านผิดขอสร้างบ้านแล้วไปสร้างบ้านผิดสร้างบ้านที่ใช่พอถึงเวลาก็ฝ่ายปกครองก็มีอำนาจฝ่ายปกครองก็มีอำนาจที่จะสั่งให้รื้อถ้าเกิดเขาไม่รื้อเนี่ยก็มีมาตรการที่จะบังคับทางปกครองเช่นว่าให้เจ้าหน้าที่รื้อให้หรือว่าให้บุคคลภายนอกมารื้อแล้วก็คิดค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนจากเจ้าของทรัพย์นั้นครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดำเนินการใดๆในทางปกครองซึ่งให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่ให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่ที่จะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมนะไม่ใช่ว่าไปแกล้งเขานะเพราะว่าผิดแล้วถ้าไม่ผิดเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ไปสั่งรื้อไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของประการต่อมานะครับในเรื่องของผู้มีอำนาจพิจารณาทางปกครองนะครับในส่วนของผู้มีอำนาจเนี่ยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539นะครับได้กำหนดไว้2ประเภทด้วยกันนะครับในเรื่องของที่เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาทางปกครองนะครับก็คือเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการที่มีอำนาจในการพิจารณาทางปกครองท่านอาจารย์ครับในส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับหรือในส่วนของกรรมการที่มีอำนาจในการพิจารณาทางปกครองนะครับเป็นยังไงบ้างครับคือเจ้าหน้าที่เนี่ยผู้มีอำนาจที่จะใช้อำนาจในทางปกครองได้นะก็คือเจ้าหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดนั่นเองอย่างเช่นนายทะเบียนอย่างเงี้ยคนที่จะมีอำนาจลงชื่อเด็กเกิดใหม่นายทะเบียนอย่างเงี้ยก็คือนายอำเภอหรือว่าเขตใช่ไหมฮะหรือผู้ที่นายอำเภอหรือเขตมอบหมายนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นปลัดทะเบียนที่มีกำหนดชัดแจ้งไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่ในอำเภอนั้นทั้งหมดใครจะมาลงทะเบียนให้ก็ได้อะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับจดทะเบียนสมรสครับกฎหมายก็ระบุชัดเจนว่าใครจะต้องเป็นนายทะเบียนนายทะเบียนจริงๆก็คือในอำเภอส่วนคณะกรรมการเนี่ยก็เป็นคณะกรรมการที่พิจารณาในทางปกครองส่วนใหญ่คณะกรรมการเนี่ยก็จะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดนะครับอย่างเช่นคณะกรรมการการพิจารณาเนี่ยอย่างเช่นเวลามีการสอบหรือว่ามีการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ข้าราชการดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นเนี่ยก็จะมีกฎหมายก็จะกำหนดว่าจะต้องตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ในการประเมินนะครับในการดำเนินการของคณะกรรมการเนี่ยก็อาจจะคำว่าคณะกรรมการเนี่ยอาจจะรวมไปถึงคณะรัฐมนตรีด้วยโดยซ้ำไปในการแต่งตั้งข้าราชการบางประเภทอย่างเช่นในระดับสูงเนี่ยก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของคณะกรรมการที่มีอำนาจวินัยในทางปกครองเนี่ยก็ต้องมีอำนาจหน้าที่คณะกรรมการนี้ก็จะมีสองลักษณะคณะกรรมการอันหนึ่งก็จะเป็นคณะกรรมการที่พิจารณาในการดำเนินการตามคำร้องคำขอใช่ไหมครับคณะกรรมการอีกประเภทหนึ่งก็คือคณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องการอุทธรณ์ร้องทุกข์นะครับคณะกรรมการก็จะมี2ประเภทนะครับในส่วนนอกเหนือจากตรงนี้นะครับที่เป็นคณะกรรมการที่มีอำนาจนะครับก็คือในส่วนของมาตรา75ก็กำหนดในเรื่องของผู้ทรงคุณวุฒิครับโดยปกติก็ต้อง
ระบุตัวบุคคลที่ชัดเจนนะครับครับวันนั้นใครที่จะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็ต้องระบุชื่อนามสกุลชัดเจนนะครับหรือในกรณีที่เป็นเรื่องของการพ้นตำแหน่งของคณะกรรมการในมาตรา76ก็เช่นกันนะครับก็ต้องตามกฎหมายเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดนะครับในเรื่องของมาตรา77นะครับการตั้งคณะกรรมการแทนคณะกรรมการที่พ้นตำแหน่งก่อนวาระอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่กำหนดไว้ชัดเจนถ้าไม่กำหนดไว้เนี่ยปัญหาก็อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับในมาตรา78นะครับเหตุในการให้คณะกรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทพ้นจากตำแหน่งก่อนหมดวาระอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกกำหนดไว้เช่นกันนะครับในมาตรา79ในเรื่องขององค์ประชุมของคณะกรรมการนั้นอาจารย์ครับปกติมันมีปัญหาบ่อยไหมครับปกติองค์ประชุมคณะกรรมการเนี่ยก็จะถือว่าไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทีนี้เราก็จะไปสับสนว่าในเรื่ององค์ประชุมกับมติของที่ประชุมใช่ไหมครับในมาตราในมาตรา82ใช่ไหมมติของที่ประชุมก็จะมันก็จะเกี่ยวกันใน3เรื่องคือองค์ประชุมคนทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแล้วก็มติของที่ประชุมคือองค์ประชุมเนี่ยต้องโดยทั่วไปแล้วต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนะครับแล้วก็คนที่ทำหน้าที่เป็นประธานก็คือประธานกรรมการในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการ คนที่ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมก็คือรองประธานกรรมการถ้ามีถ้าเกิดไม่มีรองประธานก็จะต้องหากรรมการที่กรรมการที่มาประชุมเนี่ยเห็นสมควรนะส่วนใหญ่ในทางปฏิบัติก็จะรู้ๆกันอยู่ว่าถ้าเกิดประธานไม่มาใครจะต้องนั่นใช่ไหมก็มีเรื่องอาวุโสตั้งเรื่องอาวุโสเรื่องความรู้ความสามารถอะไรต่ออะไรทั้งหลายนะครับอันนี้ก็ทีนี้ก็ยังมีปัญหาว่าแล้วถ้าเกิดมีประธานมีองค์ประชุมแล้วเนี่ยเวลาประชุมเนี่ยการดำเนินการประชุมเนี่ยมันก็จะต้องมีการมีเรื่องใช่ไหมมีระเบียบวาระคือมีต้องแจ้งล่วงหน้าไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วก็มาประชุมมีกำหนดวันเวลาที่ชัดเจนมีการแจ้งล่วงหน้าแล้วก็มีการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระไอ้เรื่องที่จะนอกเรื่องนอกระเบียบวาระที่จะเอามาพิจารณาเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องที่มีกรณีที่มีเหตุจำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็การพิจารณาเนี่ยถ้าหากว่ามีการลงมติเนี่ยในแต่ละเรื่องเนี่ยถ้ามีการลงมติเนี่ยมติเนี่ยปกติก็ใช้มติเสียงข้างมากแต่บางกรณีเนี่ยกฎหมายก็จะกำหนดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเนี่ยจะต้องได้เสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดหรือว่ามากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่มาประชุมทีนี้มันก็จะมีปัญหาว่าถ้าเกิดเสียงมันเท่ากันจะทำยังไงในระบบสากลเนี่ยก็จะให้ประธานมีสิทธิ์ออกเสียงชี้ขาดมีเสียงสุดท้ายอย่างนั้นตัดสินทีนี้ในทางปฏิบัติอีกเหมือนกันประธานเนี่ยก็จะไม่ค่อยออกเสียงในรอบแรกหรอกใช่ไหมครับประธานก็จะไม่ค่อยออกเสียงในรอบแรกนะครับส่วนการประชุมคณะกรรมการเนี่ยในคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ในทางปกครองหรือในทางใดๆก็แล้วแต่เนี่ยก็จะต้องมีการจดรายงานการประชุมอันนี้จะต่างจากที่สภาในสภาเนี่ยเขารายงานการประชุมเนี่ยจะเป็นการถอดทุกคำพูดนะครับส่วนในสรุปรายงานการประชุมที่มาเป็นเรื่องว่าเรื่องนี้พิจารณาเรื่องอะไรสาระสำคัญเป็นยังไงสรุปแล้วมีมติว่าอะไรสรุปนะอันนั้นเขาเรียกบันทึกการประชุมแต่คำแต่ในกฎหมายฝ่ายปกครองเนี่ยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยรายงานการประชุมเนี่ยคือสรุปนะรายงานสรุปไม่ได้จดทุกคำพูดนะครับเพราะว่าการประชุมของหน่วยงานทั้งหลายเนี่ยคงไม่มีเจ้าหน้าที่ที่จะมาคอยจดชาวเลขหรือบันทึกเสียงแล้วไปแกะมาเสียเวลานะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยคณะกรรมการพอพิจารณาเสร็จเนี่ยก็ต้องมีสรุปผลการพิจารณาเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยนะครับว่าถ้าเกิดมีข้อพิพาทในเรื่องพวกนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงข้อกฎหมายเป็นยังไงพยานหลักฐานฟังแล้วเนี่ยสามารถเชื่อได้ว่ายังไงอะไรต่อแล้วก็สรุปไปว่าเป็นการวินิจฉัยข้อพิพาทไป
พราะฉะนั้นในส่วนของกรรมการที่เป็นคณะกรรมการเนี่ยก็ถือว่าเป็นทางฝ่ายปกครองได้นะถ้าทำหน้าที่คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทเนี่ยก็จะก็ตามที่กำหนดเนี่ยก็จะมีประกาศกำหนดว่าคณะกรรมการไหนเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทแล้วก็คล้ายๆกับคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาททำหน้าที่คล้ายๆกับเป็นศาลชั้นต้นแล้วก็ถ้าเวลามีคนที่ได้รับคำสั่งได้รับคำวินิจฉัยแล้วถ้าไม่เห็นด้วยไปฟ้องศาลปกครองเนี่ยฟ้องอย่างศาลปกครองสูงสุดได้เลยนะครับตรงนี้ทีนี้ก็ศาลไอ้คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองเนี่ยผมว่าต่อไปเนี่ยกสป.เนี่ยคงจะกำหนดว่าให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทอะไรต่างๆนี่เยอะอย่างเช่นคณะกรรมการอุทธรณ์ขององค์กรเขาเรียกอะไรนะองค์กรวิชาชีพทั้งหลายอะไรเงี้ยฮะถ้าเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับการอนุญาตการไม่อนุญาตหรือว่าการงดใช้ใบอนุญาตทั้งหลายเนี่ยเวลาฟ้องเนี่ยก็ให้อุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการอุทธรณ์ขององค์กรนั้นเสร็จแล้วก็อันนี้ก็เป็นแนวทางเพราะว่าคดีในศาลปกครองเยอะมากครับเยอะไม่เหมือนตอนแรกๆตอนตั้งน้อยครับให้ฟ้องทางไปรษณีย์ก็ได้นะครับแต่ตอนหลังๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแม้ว่าเรามีศาลปกครองยังไม่ครบทุกจังหวัดแต่เขตอำนาจก็มีครบทุกจังหวัดครับท่านอาจารย์เมื่อกี้ติดนิดนึงนะครับว่าในส่วนของรัฐสภาเนี่ยเหตุผลในการที่จะต้องจดทุกคำพูดเนี่ยเพราะว่าจริงๆจริงๆอ่ะเวลานักศึกษาต้องการจะศึกษาค้นคว้าว่าในแต่ละกฎหมายแต่ละฉบับหรือว่าปัญหาแต่ละเรื่องที่รัฐสภายกขึ้นพิจารณาทั้งสภาผู้แทนราษฎรทั้งวุฒิสภาในรายละเอียดจริงๆเนี่ยสามารถไปขอค้นรายงานการประชุมซึ่งถอดมาจากทุกคำพูดก็ตั้งแต่ว่านายคนนี้คนอภิปรายเนี่ยชื่ออะไรอยู่พักไหนนะครับอภิปรายว่ายังไงทุกคำพูดเนี่ยก็จะมีเหตุผลในการอภิปรายคัดค้านในการสนับสนุนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นยังไงที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาเราบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเราก็จะต้องดูเจตนารมณ์บางครั้งเจตนารมณ์รวมที่อยู่ในหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติอันนั้นน่ะบางทีเราไม่สามารถไปตีความในรายละเอียดของแต่ละมาตราได้นะครับเราก็จะต้องไปดูในรายละเอียดของแต่ละมาตราแล้วอันที่สองก็คือเวลาการอภิปรายเนี่ยมีการพาดพิงถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับบุคคลที่เกี่ยวข้องเขาก็ต้องสามารถที่จะไปตรวจสอบดูได้ว่ามีใครพูดพาดพิงถึงเขาว่ายังไงหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานในการปฏิบัติราชการหรือในการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถที่จะไปเอามาดูในรายละเอียดได้ว่ามันเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตัวเองยังไงแล้วสามารถจะเอาไปใช้ได้ยังไงเพราะว่าถ้าเกิดสรุปมันก็สรุปแต่ว่าใครเป็นคนเสนอพิจารณามีประเด็นพิจารณาอะไรบ้างสรุปว่ายังไงอันนี้ก็อาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของในการจดประชุมของสภาหรือรัฐสภาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จดทุกคำพูดเพราะว่าจะใช้อ้างอิงได้ของสภามีทั้งสองอย่างมีทั้งรายงานการประชุมที่ถอดคำต่อคำแล้วก็ที่สรุปที่สรุปซึ่งเราเรียกว่าบันทึกการประชุมครับวันนั้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าในการอภิปรายต่างๆโดยเฉพาะการอภิปรายกฎหมายบางทีก็มีความเห็นต่างๆนะครับอันนั้นก็สามารถที่จะอ้างอิงค้นคว้าได้ส่วนหนึ่งนะครับนอกเหนือจากนั้นเวลามีปัญหาในเรื่องทางคดีก็จะมีทุกคำพูดแต่ว่าก็มีส่วนหนึ่งว่าถ้าสมาชิกกล่าวหากันเองก็ฟ้องร้องไม่ได้นะครับในที่ประชุมนะครับก็เป็นเอกสิทธิ์ครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับท่านอาจารย์ครับในส่วนของอีกนิดนึงนะครับในเรื่องของในมาตรา5ที่เป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยในที่นี้เนี่ยจะต้องหมายถึงผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆในฐานะที่เป็นบุคคลธรรมดานะครับที่เราแบ่งเป็นบุคคลธรรมดาคณะบุคคลหรือนิติบุคคลเนี่ยบุคคลธรรมดาก็คือที่เจ้าไปเป็นเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับก็คือก็เป็นตัวเป็นบุคคลเป็นตำแหน่งคือสมมติว่านายกตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินอะไรเงี้ยนะครับหรือเป็นปลัดกระทรวงเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนๆเป็นบุคคลธรรมดาเพื่อที่จะเป็นในส่วนที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจใช่ไหมครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะนั้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
คำที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่นะครับก็จะหมายถึงบุคคล3ประเภทก็คือบุคคลธรรมดาคณะบุคคลนิติบุคคลคือคำว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะเป็นคนเป็นบุคคลธรรมดาเป็นบุคคลก็ได้ก็หรือว่าเป็นตั้งเป็นในรูปของคณะกรรมการเพื่อให้ไปทำงานให้ไปพิจารณาหรือให้เป็นในรูปของนิติบุคคลอันนี้นิติบุคคลเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือตัวหน่วยงานนั่นแหละนะฮะตัวหน่วยงานเช่นกฎหมายกำหนดว่าให้หน่วยงานไหนมีหน้าที่ในการดำเนินการในเรื่องนั้นหัวหน้าหน่วยงานก็เซ็นมาในฐานะที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานครับนะครับครับครับสำหรับในวันนี้นะครับการบรรยายก็ได้หมดเวลานะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์เสงี่ยมบุษบาบาลผมเจเลบันเปลืองครับก็ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ